มถึงหนุ่มไอซ์สรัญญูด้วยซวยเพราะว่า Twitter แท้ๆเลยนึกว่าจะเกิดดราม่าหนักซะแล้วค่ะหลังนักร้องหนุ่มไอซ์สรัญญูที่เป็นแขกรับเชิญขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของเจเจตรินไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโพสต์ข้อความผ่าน Twitter ในทำนองน้อยใจว่าคุณลืมเราชื่อไอซ์เราอยู่ตรงนี้เพราะมีบางสื่อนั้นไม่เอ่ยถึงไอซ์สรัญญูซะงั้นค่ะงานนี้เจ้าตัวที่มาซ้อมละครเวที4แผ่นดิน The Musical ก็ตอบแบบขำๆว่าตนไม่ได้น้อยใจหรือรู้สึกหน่อยแค่โพสต์ขำๆว่าคอนเสิร์ตนี้มีตนอยู่ด้วยจริงๆแค่นั้นเองค่ะคือในบางครั้งเขาก็ไม่ได้กล่าวถึงเราไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เข้าใจได้เพราะว่าคนมันเยอะแล้วเขาก็ต้องกล่าวถึงคนที่มันอยู่ในกระแสหรือว่าคนที่แบบพูดถึงแล้วมันแบบนึกภาพมวลรวมออกอะไรเงี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้มันคนมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วมันเหมือนภาพมันเรียงกันมาแล้วอ้าวตอนเราออกมาตากล้องคนไหนว่าไปเข้าห้องน้ำเนี่ย สำหรับข่าวคอนเสิร์ต Reunion Peck of Ice เจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่ได้ยินข่าวผ่านโซเชียลเท่านั้นแต่ถ้าจะมีคอนเสิร์ตขึ้นจริงๆตนก็พร้อมกลับมารวมตัวกับเพื่อนๆอีกครั้งค่ะ